อันนี้โชคดีมากเป็นความภาคภูมิใจของผมซึ่งเป็นคนสกลนครโดยไม่ได้โดยกำเนิดแต่มาอยู่ที่นี่3เกือบ40ปีแล้วแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดสกลนครและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้หลังจากเราบุกป่าฝ่าดงมา6ปี7ปีกับชมรมอารยธรรมสกลนครก็ได้ประสบความสำเร็จในการสืบค้นคว้าซากดึกดำบรรพ์วิชานี้เรียกว่าวิชาบัพพชีวินซึ่งหาที่เรียนก็ยากผู้เชี่ยวชาญก็หาลำบากวันนี้เราได้นำซากจระเข้พันธุ์ใหม่ของโลกซึ่งได้ผ่านการวิเคราะห์วิจัยโดยงานวิจัยชิ้นนี้นะครับผู้ที่ทำงานวิจัยก็คือดร.โยฮันจากฝรั่งเศสกับดร.ออมแล้วก็ดร.คุณสอนหลายท่านวันนี้กว่าจะดึงตัวท่านอาจารย์ทั้งสองมาได้นี่โอ้โหจริงๆก็มันต้องหาคานไปรับชลดเลยนั่นเนี่ยมาได้รับบาปแล้วก็ขออนุญาตมาใกล้ๆได้นะครับสิ่งที่กำลังท่านอาจารย์กำลังเลียงให้ดูนี้เราไปเจออยู่ที่ภูล้อมข้าวภูล้อมข้าวอยู่ที่ไหนอยู่เลยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผาเข้าไปในป่าประมาณ3กิโลครึ่งพูดง่ายๆเส้นทางไปตาดไทยนั่นแหละแล้วหลังจากเราเจอแล้วผมเจอคนแรกชิ้นเล็กๆท่านอาจารย์เรียนมาโดยเฉพาะท่านอาจารย์ดร.ออมเรียนมาโดยเฉพาะก็รู้เลยก็วันนั้นรู้สึกเราจะต้องอยากให้เดินเข้าไปที่จุดผมจะเอาภาพดร.ออมนั่งพูดเคียผมซูมหน้าอยู่ดินเนี่ยเคยเห็นวิชานี่มันเข้าป่าฝ่าดงพวกดินโคลนจริงๆนะและกว่าจะได้มาแล้วก็เอาไปวิเคราะห์อยู่ที่สถาบันพิพิธภัณฑ์สิรินธรการศึกษาคุณค่าต้องใช้เวลา2ปีใช่ไหมครับกว่าจะเห็นซากออกมาใช้เวลาทำความสะอาดเป็นปีนึงนะคะใช้เวลาทำความสะอาดปีกว่าครับผมขออนุญาตใช้เวลาทำสะอาดอยู่ปีกว่าแล้วกว่าจะวิเคราะห์วิจัยได้ล่ะครับอาจารย์จะทราบรู้ได้ยังไงว่าเป็นพันธุ์ใหม่ทั้งโลกรู้ด้วยปี 2 ปีต้องเอาปี65ค่ะเราเจอปี61แล้วก็61 62นี่ยังสำรวจอยู่ตลอดค่ะก็ทำความสะอาดไปด้วยสกัดเพิ่มไปด้วย263จนเสร็จแล้วก็เลยได้เอาตัวอย่างให้กับอาจารย์ดูน่าจะมาปี63กับทางเพื่อนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศดร.เจมี่มาตามด้วยเขาก็เลยสนใจจากฝรั่งเศสใช่อยู่ฝรั่งเศสแล้วก็เลยเริ่มหาเด็กๆนักศึกษาที่จะช่วยจะได้อยู่ค่ะโชคดีที่ว่าอยู่ห่างเด็กๆเก่งด้วยช่วยชาวสกลเป็นคนฝรั่งเศสนะครับแล้วก็หลังจากชิ้นนี้ได้ส่งไปสแกนที่ฝรั่งเศสทำไมต้องเอาไปฝรั่งเศสประเทศอื่นไม่มีแล้วในความร่วมมือแล้วเขาเครื่องไม้เครื่องมือเขามีเครื่องมือที่จะสมัครแต่ความละเอียดสูงแต่เมืองไทยยังไม่มีเครื่องมือแบบนี้เรามีการโรงพยาบาลแต่ความละเอียดของไม่ได้สูงเครื่องนี้ต้องราคาแพงแน่แน่5ล้านยูโรยูโรคือเจ้ายูโรคแล้วก็ผู้ช่วยจังหวัดช่วยกันซื้อคือเขาไม่ได้ใช้แค่มหาวิทยาลัยสมุนจังหวัดก็เป็นพาร์ทเนอร์ภูมิภาคก็เป็นพาร์ทเนอร์โรงเรียนวิศวกรเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ใช้ร่วมกันค่าใช้จ่ายที่ไปสแกนที่โน่นได้เสียให้เขาไหมครับให้คุณโอ้เป็นการศึกษาใช่โควต้าของมหาวิทยาลัยครับหลังจากนั้นก็เอากลับมาวิจัยอีกแล้วถึงอาจารย์เป็นผู้วิจัยก็ให้โยฮันวิจัยแล้วแกส่งผลแล้วเราก็เขียนผลลงอ๋อครับอาจารย์เป็นไงครับเมื่อคนแล้วเจอซากในซากระดับประเทศพันใหม่ของโลกอาจารย์เอาน้ำปีแรกที่อาจารย์เริ่มมั่นใจ 100% ตอนแรกเราเถียงกันว่ามันเป็นไม่ได้เป็นจระเข้นะแต่พอมาเจอตัวเล็กเนี่ยมันมีตัวเล็กด้วยเหรอมี3ตัว3ตัวเป็นชนิดเดียวกันหมดโอ้มี3ตัวโอ้ใช่ๆเราเจอหัวแล้วเรารู้ที่สุดมันน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันจริงๆสกลนครมีสกุลนี้อยู่แล้วมีวงนี้อยู่แล้วตั้งแต่2017ครับตอนนั้นไปแล้วครับ
ันวันนี้ก็เลยเป็นความภาคภูมิใจของชาวสกลนครพิพิธภัณฑ์สิรินธรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่อาจารย์สอนอยู่นะครับแล้วก็เป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศพูดอย่างนี้เกินไปไหมอาจารย์ไม่อาจารย์พูดอะไรสักหน่อยครับพูดให้ท่านผู้ชมให้กระตุ้นความภาคภูมิใจความดีงามของพื้นแผ่นดินสกลนครครับใช่เราไม่มีจระเข้ที่สมบูรณ์พบในสกุลนี้ด้วยแล้วก็สกลนครเราเป็นแหล่งที่ผมว่ามีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของสร้างมีภูฐานอยู่แล้วมันเป็นรอยต่อกันระหว่างสกุลกับการศิลป์เนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นแหล่งที่หลายๆประเทศสนใจแล้วพอเราเจอจระเข้ซึ่งอยู่ด้วยกัน3หัวอย่างยิ่งไม่เคยเจอไม่เคยญี่ปุ่นอะไรแล้วแต่กลุ่มนี้ไม่เคยเจอครับผมช่วงอายุนี้ใช่เราภูสูงเราเจอเต่าซึ่งมันก็มีจำนวนมากด้วยกระทำสายเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นที่ที่ของสกลนครน่าจะภูมิใจได้เป็นที่ดีครับแล้วก็เป็นอีกแหล่งที่ผมคิดว่าแหล่งต่างๆที่เราได้ความสุขครับแล้วเราจะถามคุณตัวออมที่ประสบการณ์ร่วมศึกษาค้นคว้ากับคุณลงมาได้ยังทำกันจะผ่านตรงนี้ทำไมนี้หากจากบริหารจัดการไม่ให้เสียหายเราจะทำอย่างไรเป็นแนวทางคร่าวๆครับไม่ให้คนเข้าไปเหยียบย่ำขึ้นผมนั้นไม่อยากชี้ตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนนะครับอย่างปีนี้ก็ฝนตกก็ยังไม่ได้เข้าไปสำรวจแต่ผมมั่นใจว่าเราจะเจอสิ่งที่มากกว่าจระเข้หรือต่างครับเราอาจจะเจอแรกในการทำงานไม่ได้ไม่ได้ยังไม่เกิดมันน่าจะเจออะไรอาจจะมีปลาเราก็เจอกาวปลาเจอแล้วนะครับมีกาวปลาไม่มีไดโนเสาร์มีพืชกินเนื้อแน่นอนงั้นจันทองจะช่วยแนะแนวทางในแนวทางอย่างแรกก็ถ้าจันใช้เครือข่ายของจันเป็นประโยชน์ก็ให้ความรู้อย่างแรกเลยค่ะให้ความรู้ให้เห็นถึงความสำคัญว่าการที่เราจะต้องสำรวจค้นพบซากสัตว์ป่ามันมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็วิธีการที่จะไปขุดไม่ใช่ว่าใครก็เข้าไปขุดได้เพราะว่ามันจะเสียมูลค่าไปหมดเลยนะก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถมาแนะนำหรือว่าช่วยการขุดค้นเพราะจะไม่งั้นมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนตอนที่อาจารย์ไปเห็นครั้งแรกก็ได้แค่ชิ้นเดียวอะไรเงี้ยพอทางเราเข้าไปขุดมันก็ช่วยให้เจอให้สมบูรณ์คือแล้วก็สามารถศึกษาวิจัยได้รวดเร็วเพราะว่ามีหลายๆชิ้นที่มันแบบหลายที่นะคะที่เจอเป็นเศษแตกหักแล้วก็ชาวบ้านขุดบ้างอะไรบ้างก็เราไม่สามารถวิจัยได้นะแต่ที่นี่ถ้าเนี่ยเราร่วมมือกันเนาะเราก็ได้จระเข้สมบูรณ์แล้วก็วิจัยได้เสร็จรวดเร็วค่ะขอบคุณค่ะพยาธิสันครับถ้าเราลงจริงๆก็หลายตัวก็ท่านผู้ชมเข้าปากเข้าดงแบบพวกเราเนี่ยมันง่ายๆกันเองพอดีท่านวีระก็รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นในเมืองข้าวเตี๋ยวครับของจริงมาท่านกับผู้ว่าของจริงเลยนะพี่